เราจะตัดคำพุ่มชวนชมตัดแต่งรากยกโคดเปลี่ยนดินในหน้าฝนเนี่ยไม่ได้เลยเหรอคลิปนี้ผมมีคำตอบให้อย่างละเอียดครับสวัสดีครับผมกิตนะครับพบกันอีกในวันหยุดสบายๆของผมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่ในประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันเรื่องชวนชมกันอีกสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชวนชมสวยขึ้นโต๊ะหรือชวนชมการตัดแต่งทำให้ออกดอกเนี่ยเราก็ทำมาเยอะแล้วแต่ทีนี้เราก็มาต่อเนื่องกันนิดนึงครับเพราะว่าจากการที่ทำไปเนี่ยหลายคนก็มีคำถามนะครับจำต้นนี้ได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยตัดแต่งพุ่มไปคราวที่แล้วแล้วก็ออกดอกเต็มต้นทีนี้ไม้เขาเนี่ยก็เข้าฟอร์มเรียบร้อยสวยแล้วเพียงแต่ว่าข้างใต้ดินเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับวันนี้มีโอกาสผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองยกโขดอันนี้ขึ้นมาดูนะครับเพื่อให้เขาสมดุลกับพุ่มของเขาซึ่งจะต้องขยายกันไปในโอกาสในปีหน้านะครับเพราะว่ามีหลายคำถามครับว่าหน้าฝนเนี่ยทำไม่ได้เลยเหรอหน้าฝนเนี่ยความจริงทำได้แต่ผมพูดในคลิปว่าขอให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าฝนเยอะเนี่ยความชื้นสูงถ้าท่านตัดเยอะตัดแผลเยอะมันเกิดแผลเพราะนั้นมันโอกาสที่จะเกิดเชื้อรามันก็มีนะครับผมก็เลยให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าท่านคิดว่าเราคุมได้เราตัดไม่มากนะครับเรายกรากเฉยๆแต่ถ้ามีการตัดรากบ้างแต่งรากบ้างตัดกิ่งบ้างก็ทาปูนอย่างที่ผมว่านะครับมันก็พอจะคุมได้ครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากแต่ถ้าร้อนวิชาก็สามารถทำได้ครับผมจะเน้นอีกครั้งนึงครับว่าสิ่งใดที่ผมได้บอกในคลิปนะครับได้แนะนำได้นำมาเขาเรียกอะไรครับมาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หลักการนะครับเป็นหลักการของผมซึ่งผมทำแล้วมันได้ประโยชน์จริงแล้วมันได้ผลจริงก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็ทำให้มันเห็นผลจริงว่าตัดแบบนี้โตแบบนี้แล้วก็ออกดอกแบบนี้อะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือทำแล้วมันไม่สำเร็จผมก็ไม่เอาออกมาทำให้ชมกันครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการที่ผมบอกก็การที่ผมบอกว่าเราต้องถางรากออกโดยใช้ท่อ PVC เป็นเพราะว่าผมใช้ท่อ PVC ที่บ้านมีท่อ PVC เก่าๆก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เพราะเป็นงาน DIY ครับท่านไม่มีท่อ PVC ท่านจะใช้ไม้ไผ่ท่านจะใช้กิ่งไม้ทำอะไรก็ได้เป็นแค่หลักการว่าเป็นแค่หลักการนะครับว่าชวนชมเมื่อทิ้งเอาไว้ 2-3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์รากเขาก็จะนุ่มและนิ่มขึ้นโดยที่ไม่ให้โดนความชื้นนะครับท่านเอาไว้ในร่มใต้ร่มไม้ไม่ให้โดนน้ำโดนฝนถ้าต้นไม้มีฝนมันก็ไม่ได้ครับต้องไปอยู่ใต้ต้นใต้ระเบียงบ้านนะครับไม่ให้โดนน้ำโดนฝน 2-3 อาทิตย์รากเขาจะนุ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นชวนชมโขดใหญ่ที่ผมเคยขุดออกมานะครับยิ่งโขดใหญ่ก็ต้องทิ้งเวลานานนะครับทิ้งเวลาหลายเดือนชวนชมไม่ตายครับเขาจะรีบต้นเขาจะรีบแล้วเขาจะอ่อนนุ่มขึ้นเราสามารถจะดึงจะง้างจะถางจะกางได้เป็นเพียงแค่หลักการครับเราก็ต้องทำตามที่ต้นไม้เรามีต้นไม้เราเป็นนะครับอย่างเชือกเนี่ยถ้าผมใช้เชือกใช้เทปกาวนะครับกระดาษกาวถ้าท่านไม่มีกระดาษกาวท่านก็ใช้เชือกที่ท่านมีได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราทำยกรากหรือยกต้นครั้งต่อไปเราสามารถจะแกะออกได้ครับไม่มีปัญหาไม่ต้องทำเหมือนเป๊ะนะครับการตัดแต่งรากก็อีกแบบนึงครับหลายคนถามผมมาว่าทำไมผมถึงตัดแต่งรากน้อยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าชนชมเนี่ยเวลาเราไปดูในหลักการของแต่ละท่านเนี่ยท่านที่สอนการตัดรากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการทำพวกชนชมอาราบิกัมไทโซโคทารานัมซึ่งเป็นไม้หัวไม้โขดจัดรากให้สวยงามนะครับลงกระถางเพื่อในอนาคตอาจจะไปเข้าประกวดได้อันนั้นเขาจะเป็นดอกสีชมพูเล็กๆนะครับใบมันใบขนอะไรก็ตามเป็นลักษณะของชวนชมแบบนั้นแต่ถ้าเราทำชวนชมวันนี้ที่ผมคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยเป็นชวนชมที่เราดูดอกจะเป็นดอกกลีบเดียวดอกซ้อนดอกสีมีโชว์โขดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการมันก็จึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอามาตีกันนะครับถ้าเราจะคุยกันถึงเรื่องไทโซโควันหน้าเราจะมาคุยกันรายละเอียดอีกทีนึงเราคุยกันเรื่องไม้สีอธิบายกันถึงไม้สีว่าออกดอกยังไงทำพุ่มยังไงยกรากยังไงเพราะฉะนั้นเน้นครับว่าการยกรากของผมทุกครั้งเนี่ยเรายกขึ้นมาดูก่อนถ้ารากเส้นไหนไม่สวยลอยจากพื้นหรือในอนาคตเราคิดว่ารากเนี้ยมันไม่ได้ประโยชน์ไม่สวยแน่เราตัดทิ้งได้เลยครับ
แต่ถ้ามันอยู่ใต้ดินลงไปเนี่ยนะครับเราฝังดินอย่าไปตัดเขาครับเราไปตัดทางธรรมะหากินทางสร้างอาหารของเขานะครับเขาก็ต้องชะงักครับเพราะฉะนั้นตัดให้น้อยนะครับอยู่ในดินโขดเขาก็จะใหญ่ตามที่ท่านอยากได้ต้นไม้เขาก็จะแตกเร็วครับอันนี้เป็นหลักการของผมถ้าเข้าใจหลักการแล้วทุกต้นไม่ยากเลยครับชวนชมเนี่ยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามารื้อรากต้นนี้กันดูสิครับว่าข้างใต้เขาเป็นยังไงแล้วเราปลูกกันหลังจากนั้นเราจะดูพัฒนาการเราจะไม่ตัดข้างบนนะครับดูว่าเขาจะออกดอกแบบไหนเมื่อไหร่ใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับคลิปผมถ่ายไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนไม่เป็นไรนะครับเรามาลงมือรื้อกันเลยนะครับผมจะค่อยๆขุดเอาดินรอบๆออกนะครับจะไม่ทำรุนแรงพยายามให้รากเขาขาดน้อยที่สุดเอาดินเก่าค่อยๆเอาขึ้นเพื่อที่จะยกต้นขึ้นครับเมื่อยกได้แล้วก็แบบนี้นะครับเอาดินเก่าด้านล่างออกมาส่วนหนึ่งนะครับค่อยๆเอาดินที่เกาะอยู่ที่รากด้านบนออกนะครับด้านที่เราคิดว่าเราจะยกสูงขึ้นเอาเท่าที่มองเห็นนะครับทำความสะอาดละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายครับจากนั้นนะครับเราก็มาลองวัดระดับดูนะครับว่าเราต้องการให้ต้นสูงประมาณไหนครับเมื่อได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับก็ใส่มะพร้าวสับลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้พลาสติกกระถางพลาสติกเก่าเนี่ยนะครับรองที่ด้านล่างเพื่อให้ต้นเขายกสูงขึ้นมานะครับในมุมที่ต้องการแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับก็คือมะพร้าวสับใหญ่ให้รอบเลยครับแล้วก็ใช้ดินกับทรายหยาบนะครับอย่างละ1ส่วนก็คือ50 50นะครับใส่ไปด้านบนจากนั้นก็รดน้ำนะครับค่อยๆน้ำจะลงไปพาเอาดินนะครับวัสดุปลูกก็ลงไปในช่องว่างระหว่างมะพร้าวสับใหญ่นะครับจะลงไปรอบๆรากไม่ต้องกดนะครับอันนี้เขาจะลงไปรัดรอบๆรากเองแล้วรากเขาก็จะออกง่ายขึ้นครับหากท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้านและการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY by กิจครับขอให้พิมพ์ DIY by กิจตามนี้นะครับ DIY by กิจจะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e34home hashtag ก่อนนะครับ hashtag e34home หรือ e34home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับอ๋อและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับนั้นนะครับเราก็ใช้มีดคมนะครับมีดของผมเนี่ยมีอยู่ด้ามเดียวนะครับทุกๆงานก็ตัดรากที่เราคิดว่ามันรกหูรกตาออกนะครับที่อยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมไม่ตัดตั้งแต่แรกเราปล่อยให้เขาไว้ช่วยหาอาหารครับต้นไม้จะไม่โทรมและไม่หยุดชะงักนานเกินไปรากเส้นไหนลอยก็จับฝังลงไปนะครับเพราะวันหน้ารากพวกนี้จะเป็นรากที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยครับอ
แล้วเราก็ใช้ปูนนะครับทาแผลที่เราตัดออกมาให้ทั่วนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนกันพลาดไว้ก่อนครับผมใช้ปูนซีเมนต์เลยนะครับปูนซีเมนต์เทพื้นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรอดูสิครับว่าเขาจะพัฒนาการไปแบบไหนนี่ก็ผ่านมา100วันนะครับ3เดือนนิดๆครับต้อนรับปีใหม่ปีพ.ศ. 2564ครับสวยมากครับมีทุกๆกิ่งเลยนะครับทุกๆยอดแต่ว่าแดดแรงมากนะครับสังเกตที่กลีบดอกที่บานเนี่ยจะค่อนข้างเหี่ยวเร็วผมต้องรีบเก็บภาพก่อนไม่อย่างนั้นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยดอกพวกนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวครับความสวยก็จะน้อยลงจะออกดอกมาทุกๆกิ่งแบบนี้นะครับพอหมดฝนแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้ดอกกับเราขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับที่พยายามคิดว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างหน้าฝนก็ทำได้ครับเราสามารถยกต้นขึ้นได้ให้สวยนะครับแล้วก็รอทำดอกได้แบบนี้ครับแต่อาจจะต้องรอจนปลายฝนแล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์บ้างนะครับและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนขอบคุณที่ติดตามชมมานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ